จ้งกันไปก่อนหน้านี้นะฮะเรื่องที่เทศกาลภาพยนตร์เวนิสครั้งที่78ที่ประเทศอิตาลีปีนี้มีผลงานหนังไทยเรื่องเวลาหรือว่า Anatomy of Time ครับโดยคุณเก่งจักรวาล นินทร์ธำรงผู้กำกับและผู้สร้างมากฝีมือชาวไทยร่วมชิงชัยในสายประกวด Horizonte Competition ซึ่งเปิดกว้างให้กับผลงานหนังที่หลากหลายจากทั่วโลกรวมถึงผลงานโดยผู้กำกับหน้าใหม่ด้วยครับโดยคุณเก่งจักรวาล นะครับเคยพาหนังกระเบนราหูคว้ารางวัลสาขาเดียวกันนี้มาแล้วที่เทศกาลหนังเวนิสในฐานะของโปรดิวเซอร์ผู้สร้างเมื่อปี2018ครับอย่างไรก็ตามนะฮะเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เนี่ยทำให้ที่เทศกาลหนังเวนิสปีนี้มีเพียงคุณประภามนทนเอี่ยมจันทร์นะครับหรือว่าเอิงเอยนักแสดงนำหญิงของผลงานเรื่องเวลาเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของทีมสร้างแล้วก็ทีมนักแสดงไทยที่ลัดฟ้าไปร่วมงานครับซึ่งล่าสุดนะครับนางเอกไทยรายนี้อยู่ที่เวนิสพร้อมเข้าร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ต่างประเทศอีก3คนของหนังเรื่องเวลาครับที่จะเปิดฉายในวันที่10กันยายนนี้โดยหลังจากเปิดฉายรอบปฐมทัศน์โลกจบแล้วนะฮะในงานก็จะมีช่วงถามตอบกับทางผู้กำกับแล้วก็นักแสดงทางออนไลน์ด้วยสำหรับหนังเรื่องเวลาครับเล่าเรื่องราวของหญิงชราวัย70ปีที่คอยเฝ้าดูสามีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตณช่วงเวลานั้นเธอได้มองย้อนกลับไปถึงอดีตในวัยสาวที่แม้จะขมขื่นจากความสูญเสียแต่ก็ยังเปลี่ยนไปด้วยความสุขซึ่งหนังเรื่องนี้ครับนำแสดงโดยทีมนักแสดง2รุ่นนำโดยคุณประภามนทนเอี่ยมจันทร์คุณเวชีรัตน์ดีลานุชนะครับคุณวันลบรุ่งจำกัดขออภัยครับคุณวันลบรุ่งกำจัดและคุณโสรบดีช้างสิริครับผลงานเรื่องนี้นะครับเป็นหนังร่วมทุนสร้างของไทยฝรั่งเศสแล้วก็เนเธอร์แลนด์สิงคโปร์แล้วก็เยอรมนีด้วยโดยเนื้อหาหนังจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะฮะซึ่งคุณเก่งจักรวาลเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะได้มีการนำผลงานเรื่องนี้ออกสู่สายตาแฟนหนังชาวไทยเร็วๆนี้ครับเมื่อการระบาดของโควิด-19 ในไทยคลี่คลายลงนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ